กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมคน YouTube นะครับชอบเอาเมาส์ใส่หูเนี่ยมาเป็นรุ่นไหมอยู่ผมชีวานนะครับก็ตามชื่อคลิปนะครับตามที่เราสัญญากันไว้ Dark Soul Meme นะครับจะกลายเป็นมีมรีวิวซะมั้งเนี่ยไม่ใช่ไหมโอเคจะเป็นยังไงนะครับ Dark Soul Meme งวดนี้เนี่ยปะโอ้เพลงชิลเหลือเกินเฮ้ยมาบุญนะเพลงขึ้นนี่แสดงว่าใช่เนี่ยมันต้องมาแล้วอือฮึไข่ห่านเหรออ่าฮะยูดายหนูไม่กลัวคนนะอือฮึเอ้ยมันก็โดดการอย่างนี้เลยเหรอหนูแม่งซาเวทนะครับเอาไงต่อเข้ามุมแล้วภาษาอะไรวะภาษาไทยไหมเอาลงไปสรุปลงไปทั้งคู่เนี่ยโอ้นี่เพลงมาแต่แรกเลยอะไรหนูอีกใช่ไหมไอ้ทำไมหนูในคลิปนี้มันซาเวจังวะเดอะแรดควีนราชินีหนูงั้นหรือหนูเป็นคนซาเวจเดี๋ยวจะมีตัวอะไรอีกหนูอีกใช่ไหมถึงกับฟาดไม่กวาดใส่เนี่ยแทนที่จะแบบตีแบบดีแล้วฟาดใส่แม่งเลยขึ้นในคลิปนี้หนูแม่งยังโหดเนี่ยอืมล่าท้าผีเหรอไม่น่าจะใช่นะล่าท้าผีจริงด้วยนะเอาเพลงขึ้นละเพลงขึ้นละเพลงแม่งอย่างบิวเนี่ยโคตรชอบโอเคจะมีอะไรอีกหรือเปล่าเราจะถ่ายคลิปมันไม่ได้เพื่อนก็ยังไม่เจออะไรนะครับแต่รู้สึกว่าจะเหม็นเหรอเห็นปิดปากปิดจมูกเฮ้ยว้าว The girl from drinks ชื่อไหนเดี๋ยวนะไหนละผีโอเคแป๊บหนึ่ง The girl from ringsแต่เอาจริงๆก็น่าจะเป็นคนไร้บ้านนะที่มาอาศัยอยู่แถวนั้นไม่งั้นก็จัดฉากนะครับตะกี้ถ้ามาวิเคราะห์กันดีๆท่านผู้ชมคิดยังไงเนี่ยคอมเมนต์ You died อันนี้จะมีอะไรผีอีกหรือเปล่าไม่ใช่ เดี๋ยวศัตรูชื่ออะไรSquirrel of the Internal Nightmare you die นี่ครับอันนี้ดูไปแล้วในพาร์ทที่แล้วนี่ครับก็ให้ดูซ้ำโอเค Dark Soul แล้วดูเรามาดูชื่อศัตรูนะครับดูชื่อบอสเป่าไปพึบCurse Twin of อะไรเนี่ย Lord Rand เนี่ย บางอันแม่งก็ไม่ให้กันตั้งตัวเลยนะครับอ่าฮะท่านผู้ชมแถวบ้านท่านผู้ชมเรียกอะไรนะครับตะกะแตนตำข้าวใช่ไหมแต่บ้านอยู่ยีเรียกแมงผู้ม้านะแมงผู้ม้า
เดี๋ยวยังไม่อ่านชื่อไม่ทัน The Praying Mantis of Lord Rand อีกแล้วนี่ครับ อืมยูได้อืมเดี๋ยวมันมีอะไรในถังขยะตะกี้กระลอกอีกแล้วอีกัวน่าเดี๋ยวชื่อมาร์คซักเคเบิร์กทำไมมันต้องชื่อนี้ด้วยวะ relative เป็นมาร์คซักเคเบิร์ก relative ทำไมต้องมาร์คซักเคเบิร์กอ่ะไม่เข้าใจกบกระโดดใส่ตามสเต็ปเอาเดี๋ยวเพลงไปแล้วทำไมไม่โดดอ่ะเต่าก็ไม่ใช่กบอีกกบเหมือนเดิมนี่ครับโอเคโอเคด็อกโก้ชีบอสด็อกโก้นะครับตะกี้ไม่เก็ตนะกระลอกอีกแล้วใช่ได้ขำตั้งแต่ลิงแล้วนะครับโอเคคราวนี้เป็น Block Soul Compilation นะครับน่าจะเป็น Dark Souls Meme แหละแต่เป็นหมา เฮ้ยไอ้นี่คาบมีดแล้วเพลงแม่งอย่างบิวนะเพลงแม่งอย่างเข้าบางครั้งบางทีเหมือนมันพยายามจะสื่อสารกับเรานะผมก็ไม่เก็ทเหมือนกันครับหมาเนี่ยตายนะครับยูไดวิวปุ๊บนี่อันนี้เคยดูแล้วนะครับอะไรมาอีกแล้วมาทำไมมีมนี้หมาคาบมีดเยอะจังวะ He got a freaking knife in his hand มันแห้งตรงไหนเขาคาบไว้โทษหรือว่าหมาใน Dark Soul เขาคาบดาบผมไม่เคยเล่นนะครับเคยเล่นภาคแรกแล้วก็ลืมแล้วด้วยยากนะครับไม่ค่อยชอบเล่นWhat the freak กันเลยทีเดียว Oh my god He's coming out หมาอีกแล้วใส่ชุดหมีแพนด้านี่ครับดาร์กโซตรงแค่วิ่งชนเฉยๆก็ดาร์กโซแล้วใช่ไหมจะเอ็นเกลวูฟซิฟดาบไม้ใช่ไหมเนี่ยเปียเฮ้ยฉลาดว่ะอุ้ยหัวดาบพลาสติกนะครับก็คงไม่เจ็บหรอกแต่ถ้าเป็นดาบจริงนี่ผมว่าอ้าวอีกแล้วเดี๋ยวนะเกรดเกรวูฟซีฟน่าจะตัวนี้นะที่คาบดาบหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เลี้ยงหมาไว้เล่นกับลูกเนี่ยก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะด็อกโก้ Good Days of Boys เออว่ะเอาเข้าไปเอาออกไปมันก็เล่นของมันนะครับมันไม่ได้จะไปโจมตีใครหรอกถ้าเป็นหมาผมรู้สึกว่ามันจะพันคอนะครับเอาแสดงงานตัวเดิมเปล่าวะคามีดอีกแล้ว
น่าจะตัวเดิมเนี่ยมิดาซาฟากามิดาซาฟากามิดาคาร่าโอเคเยี่ยมข้ามป๊อปปี้หรือชาโดว์แหวงไม่ใช่ดิแดงเอาไม่ใช่ดิอ่านว่าอะไรวะโอเคนะครับมีมอะไรเนี่ยบล็อกโซนี่ก็คงน่าจะมีแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นสมควรแก่เวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมล่ะมีมีมอะไรอยากให้ผมรีวิวอีกไหมสนุกดีนะไอ้มีมรีวิวเนี่ย เดี๋ยวจะมีคนบอกพี่เล่นแบบพิวเนี่ยฮะ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบายสวัสดีครับเย้ปุ๊บต่อไปเป็นมีมอะไรดีวะใครอยากร่วมสนุกเนี่ยคอมเมนต์